ขณะที่นครบาลสั่งคุมเข้มเลยทีเดียวนะครับวันโบทเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้แล้วก็มีคำสั่งห้ามชุมนุม50เมตรโดยรอบอาคารรัฐสภาพร้อมจัดกำลังคอฝอไม่ต่ำกว่า10กองร้อยคุมเข้มครับวันนี้ครับที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลพลตํารวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตํารวจนครบาลมีคําสั่งเรื่องประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะ ในรัศมีไม่เกิน50เมตรรอบอาคารรัฐสภาที่เกียิกายตามมาตรา7วรรคท้ายพรบการชุมนุมสาธารณะตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ21สิงหาคม8นาฬิกาจนถึง24นะครับสิงหาคมในเวลา24นาฬิกาเนื่องจากวันพรุ่งนี้กำหนดให้มีการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาลงมติเลือกนายกและจะมีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่มต่างๆอันส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทางนี้ปชน,นได้จัดเตรียมกําลังตํารวจคอฟอไม่ต่ํากว่า10กองร้อยในการรักษาความปลอดภัยกลุ่มผู้ชุมนุมโดยกําหนดให้พื้นที่ถนนสองช่องจาราจรทางเท้าและลานอเนกประสงค์ภายในศูนย์ราชการเกียรติกายพื้นที่ประมาณ4,700ตารางเมตรเป็นสถานที่เพื่อใช้สําหรับการชุมนุมมีผลตามวันและเวลาดังกล่าวเช่นเดียวกัน ทีนี้ไปดูในส่วนของรวมไทยสร้างชาติกันหน่อยนะคะเป็นหนึ่งในพรรคที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยแล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้ก็จะไปนั่งร่วมถแถลงข่าวด้วยคุณธนกรบอกว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยไม่ได้งองแงนะคะเรื่องของตําแหน่งพร้อมโหวตให้ในายกเพื่อไทยแล้วก็บอกว่าใครนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีนะคะก็แล้วแต่แต่ว่าในส่วนของกรรมการบริหารเนี่ยก็เชื่อว่าเศรษฐานะคะจะสามารถชี้แจงในประเด็นที่ยังมีข้อสงสัยได้คะ่ะ เรื่องนี้น,นายธนกรวังบุญคงชนะค่ะในฐานะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์นะคะถึงความเคลื่อนไหวของรวมไทยสร้างชาติในการร่วมรัฐบาลเรื่องนี้เนี่ยผู้ใหญ่ของพักน่าจะมีการคุยกันแล้วนะคะกับในส่วนของเพื่อไทยเองคุยกันจบแล้วและวันเดียวกันนี้เนี่ยรวมไทยสร้างชาติก็จะประชุมสสทั้ง36คนด้วยรวมถึงกรรมการบริหารพักเชื่อว่าในส่วนของหัวหน้าพักและเลขาธิการพักก็จะคุยถึงความคืบหน้านะคะที่ไปเกี่ยวข้องกับการ ร่วมรัฐบาลส่วนช่วงบ่ายค่ะรวมไทยสร้างชาติจะส่งใครไปเนี่ยนะคะตอนนี้ยังไม่ทราบอยู่ที่หัวหน้าพักผู้สื่อข่าวถามว่าในส่วนของตําแหน่งรัฐมนตรีล่ะยังไม่แน่ชัดหรือไม่นะคะรวมไทยสร้างชาติได้อะไรบ้างคุณธนกรบอกว่า เชื่อว่าหัวหน้าพักเนี่ยก็คงจะทราบแล้วแหละแต่ว่าตนเนี่ยังไม่ทราบเพราะว่าหัวหน้าพักมีการได้แจ้งกับพวกเราล่าสุดว่ายังไม่มีการต่อรองเจราจาใดๆทั้งสิ้นตําแหน่งอะไรก็ได้เพียงแต่ขอให้ทํางานให้ประชาชนอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ยังออบอกว่า ในส่วนของบุคลิกค่ะของนายพีรพันธ์ที่เป็นหัวหน้าพักเนี่ยท่านก็ยังยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถามถึงรวมไทยสร้างชาติว่ามีการวางตัวคนใดบ้างนะคะที่จะเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลครั้งหน้าคุณธนกรบอกว่ายังไม่ทราบเหมือนกันอยู่ที่ผู้ใหญ่ค่ะถามย้ำถึงหลักการพิจารณาคนที่จะดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีต้องดูที่โคต้าภาคหรือว่าคนที่สามารถนําสอสอเข้ามาได้มากค่ะคุณธนกรบอกว่าก,ก็คิดอยู่ว่า คิดอยู่ว่าที่มีความเหมาะสมมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นความสามารถที่จะเข้าไปทำหน้าที่มากกว่าแต่36คนที่ได้เนี่ยนะคะที่ได้เข้ามาก็ต้องยอมรับว่ามาจากพลเอกประยุทธ์ด้วย ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ในส่วนของใครจะไปทําตรงไหนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถามถึงกรณีที่อุ้งอิงแพรทองทานนะคะมีการขอโทษประชาชนที่มาร่วมกับพักสองลุงรวมไทยสร้างชาติจะชี้แจงกับประชาชนอย่างไรคุณธนกรบอกว่าตนก็พูดคุยกับนายเอกนัทเลขาธิการพักแล้วเห็นว่าต้องมีการชี้แจงกับประชาชนด้วยนะคะเพื่อทําความเข้าใจกัน ถามถึงการโหวตนายกรัฐมนตรี22สิงหาคมนี้นะคะคุณธนกรบอกว่าถ้าสอสอและสอวอเข้าใจเนี่ยเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหารวมไทยสร้างชาติเป็นพักเล็ก36เสียงทําตามมาติพักเท่านั้นส่วนสอวอคิดว่าต้องอธิบายความกันค่ะถามว่าเท่าที่ฟังเนี่ยนายเสรษฐาชี้แจงนะคะมีการชี้แจงออกมาเนี่ย เป็นอย่างไรคุณธนกรบอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยมีหลายเรื่องที่ต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจเชื่อว่าจะชี้แจงได้แล้วก็ยอมรับว่าตอนนี้คุณเศรษฐายังไม่ได้ทําความผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังถือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ถามถึงกรณีที่นายทักษิณจะเดินทางกลับค่ะมีผลกับบ้านเมืองเราหรือไม่นะคะคุณธนกรบอกว่าคิดว่าไม่น่าจะมีผลอะไรมันเป็นสิทธิ์ของนายทักษิณที่จะกลับไทยและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะ